Thailand นะคะก็ชื่องานชื่อว่า Berry Pearl Celebrity Award จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะของแบรนด์ Berry Pearl ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีการตอบรับของตัวแทนต้นทุนคือจะบอกก่อนว่า Berry Pearl อยู่มากรกฎาคมนี้ครบ6ปีแล้วค่ะเหนียวแน่นมากๆแล้วก็ตัวแทนมาวันนี้ประมาณ600กว่าคนซึ่งดีใจแล้วก็เป็นใจมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินมาไกลกันมากแล้วก็มาในชุดราตรีสีดำวันนี้ค่ะการตอบรับดีไหมวันนี้การตอบรับดีมากๆตัวแทนแบบมีความสุขกันมากแล้วก็เดี๋ยวรอชมคอนเสิร์ตจากคุณโตโน่อีกทีนึงตอนจบงานค่ะเมื่ออยากจะขอบคุณอยากจะบอกแฟนๆนะคะหรือว่าตัวแทนของเราค่ะก็เป็นที่สำคัญก็อยากขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกคนนะคะคือน้ำทำแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ตัวน้ำที่สำเร็จไปเพียงคนเดียวแต่ความสำเร็จของน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัวแทนทุกๆคนสำเร็จร่วมกันตัวแทนหนึ่งคนสำเร็จนั่นก็คือความสำเร็จของน้ำแล้ววันนี้ตัวแทนทั้งหมด600คนเขาสำเร็จในชีวิตสำเร็จในการขายของเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยเป็นความสำเร็จของแบรนด์ค่ะก็แบรนด์ Berry Pearl เนี่ยคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะตีตลาดได้อีกยาวไกลเพราะว่าเราอยู่กันในรูปแบบระบบครอบครัวค่ะมีเคล็ดลับหรืออะไรไหมคะที่แบบเราจะมอบต่อให้ตัวแทนเราจริงๆน้ำให้เคล็ดลับในเรื่องของการขายและการตลาดน้ำให้ในเรื่องของใจค่ะน้ำจะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ลงเทรนนิ่งเองทุกสายงานเลยไปตามต่างจังหวัดไปภาคใต้ภาคอีสานไปหมดเลยไปทำให้ตัวแทนเขารู้ว่าเขาไม่ได้ขายคนเดียวค่ะไปสอนเขาขายค่ะเรียกว่าใครที่สนใจนี่ค่ะก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะแต่ว่าติดตาม Facebook ที่ชื่อว่าโสระยาไทยทองหลางได้นะคะแล้วก็สมัครตัวแทนจำหน่ายกับตัวแทนทั่วประเทศได้เลยค่ะก่อนอื่นถามคุณค้าตัวแทนแบบว่ามีคุณสมบัติไว้ยังไงบ้างก็หลักๆสินค้าของน้ำมี2ตัวที่เป็นตัวแบบขายดีมากก็คือมกราคมเนี่ยยอดขายแบบเซรั่มอะมิฮิตยอดขาย 150,000 ขวดเดือนเดียวแล้วก็กุมภาพันธ์เนี่ยครีมโสม Berry Pearl 120,000 กระปุกภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็หมด2อย่างเนี้ยค่ะเซรั่มเนี่ยเป็นเกี่ยวกับผิวหน้าแล้วก็ครีมโสม Berry Pearl เนี่ยเป็นเกี่ยวกับผิวกายค่ะคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงก็คือเซรั่มเนี่ยน้ำตั้งใจผลิตออกมาเพื่ ดูแลและฟื้นฟูผิวเหมาะสำหรับคนที่อายุตั้งแต่ประมาณ25ขึ้นไปแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการดูแลผิวถึงโครงสร้างผิวระดับลึกค่ะคนที่สนใจทำยังไงได้บ้างก็สมัครตัวแทนจำหน่ายได้นะคะคือเข้ามาอยู่ในครอบครัวน้ำเนี่ยน้ำดูแลโดยผ่านแม่ทีมทุกคนจะมีลำดับขั้นตอนการดูแลแล้วก็ตัวแทนทุกคนไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่สามารถทักหาเจ้าของแบรนด์ได้เลยนะเป็นคนดูแลเองตอบแชทเองคุยเองเป็นแอดมินเองค่ะฝากอะไรถึงตัวแทนหรือว่าคนที่สนใจไหมก็ฝากถึงตัวแทนจำหน่ายBerry Pearlทุกคนทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ที่งานในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มางานวันนี้แล้วก็ฝากถึงตัวแทนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็พยายามสู้ๆตั้งใจขยันเพราะพี่น้ำเชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำซ้ำๆแล้วก็อนาคตพี่น้ำจัดงานแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ